วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้หนูขอร้องละค่ะเลิกทำเถอะมันผิดศีลธรรมนึกยังไงถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกล่ะวันนั้นถ้าเด็กคนนั้นตายนี่คือป้าติดคุกเลยนะคะถึงป้าไม่ทำเขาก็ต้องไปทำที่อื่นอยู่ดีอาจจะแย่กว่าที่ป้าทำด้วยซ้ำไปเกดป้าทำเป็นบางเคสเฉพาะเคสที่จำเป็นแล้วเคสที่ป้าทำเนี่ยกฎหมายก็รองรับเกดก็รู้นี่นาป้าไม่ทำไม่ได้หรอคะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันดำมืดหรือกำกวมแบบเนี้ยแล้วผู้หญิงที่ถูกละเมิดน่ะผู้หญิงที่ถูกข่มขืนด้วยคนในครอบครัวด้วยญาติพี่น้องของตัวเองกาละเกดเธอจะไม่ให้เขามีทางออกของเขาเองบ้างเลยเหรอแล้วเด็กในท้องล่ะคะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรอหรือเพราะว่าเขาเกิดจากการถูกข่มขืนเราก็เลยต้องตัดสินประหารชีวิตเขาอย่างนั้นแล้วแม่เขาล่ะแม่เขาถูกล่วงละเมิดมาแม่เขาต้องทนอยู่กับความผิดบาปที่เขาไม่ได้ทำเหรอป้าว่าเลิกพูดเถอะปัญหาโลกแตกไม่ค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องเอางี้นะต่อให้มีกฎหมายทำแท้งเสรีออกมาป้าว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ท้องอยู่แต่จะก้าวเข้ามาแล้วก็บอกว่าทำแท้งเถอะเพราะการทำแท้งไม่ใช่เรื่องง่ายการทำแท้งมันจะเป็นตราบาปติดอยู่ในใจของคนเป็นแม่ไปจนตลอดชีวิตแล้วมันก็จะติดอยู่ในใจป้าเหมือนกันใช่ไหมคะคุณป้าคะพอดีมีคนไข้มาค่ะเกดคนไทยเนี่ยนะถูกปลูกฝังให้ละเลยปัญหาไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุมาช้านานแล้วเพราะเรารักสบายไม่อยากให้ชีวิตเกิดปัญหาเราก็เลยเก่งแต่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเก่งแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกดเคยได้ยินไหมมีใครพูดถึงความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวบ้างสถาบันการศึกษาก็ไม่พูดสื่อมวลชนก็ไม่พูดทุกคนละเลยหน้าที่ของตัวเองไม่แก้ปัญหามันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาปัญหาที่เกดเอามาถามป้าเนี่ยปัญหาที่เกดไม่อยากให้ป้าทำป้าก็ต้องทำถ้าหากว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองแก้ปัญหาจากต้นเหตุแล้วเราก็ไม่ต้องทำในสิ่งที่เกดมาบอกว่าบาปดำมืดแล้วก็เกดจะไม่พูดแบบนี้ใส่ป้าเลยจำคำป้าไว้ให้ดีเกดเพิ่งได้รู้ว่ารักสวยงามแค่ไหนถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ